สายของคุณวุฒิครับมาเรียบร้อยคุณวุฒิครับผมครับสวัสดีครับได้คุยกับป๋าสักทีจริงเหรอโอ้ก็ผมคุยกับป๋าในเฟซไงนะฮะวันนี้ได้คุยกันทางโทรศัพท์กับประสบการณ์สามหลวงพ่อเลยเหรอครับผมโอ้ผมต้องไปหาอันไหนที่ผมไม่ได้ไปกราบหรืออะไรก็ไม่สามารถที่จะเล่าได้อ่ะเรื่องเป็นยังไงเชิญฮะเอาอาวุโสสุดก่อนก็หลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่สุพรรณใช่สุพรรณก็หูนานแล้วสองรู้สึกจะสามปีผมอยากไปกราบท่านมากอ่ะคือได้ยินนะที่เขาเล่ากันว่าโอ้ท่านก็ไม่ธรรมดาใช่สิคือท่านเนี่ยคมในฝักคือท่านไม่พูดไม่คุยไม่คือไม่พูดไงดีอ่ะไม่อวดอ้างอ่ะก็เอ๊ะเราก็อยากจะไปไม่ได้ไปเพราะโอ้สุพรรณน่ะเนาะทำไมไม่ไกลเลยโอ้ผมไม่มีรถนี่ครับอ๋อโอเคก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีก็เลยผมก็อธิษฐานในใจกันนะว่าถ้าหลวงปู่มีบุญสัมพันธ์กับลูกก็ขอให้ชาตินี้เราได้ไปกราบท่านคือไม่รู้แหละวันในวันหนึ่งก็เลยอ่ะห่างกันไปหลายเดือนจนผมมารู้จักพี่คนหนึ่งบอกท่านอ่ะพี่คนนี้ชอบไปหาหลวงปู่น้ำบ่อยแกก็เลยหาเวลามีรถอะไรปุ๊บโทรมาวุฒิไปกันไหมเนี่ยที่จะไปส่งของส่งหนังสือกันนะแถวนู้นนครสวรรค์ก็เลยอ่ะไปกันแวะหาหลวงปู่นามโอ้ก็รู้อยู่อ่ะเนาะก็คือคิดไว้ว่าอาจจะไม่ได้พบป๋าก็น่าจะรู้อยู่ว่าคือมันเข้ายากอ่ะนะก็เราก็เลยไปกันก็จริงๆด้วยไปก็ลุงหน้าตู้บอกเนี่ยวันเนี้ยหลวงปู่อ่ะไม่สบายนะอาจจะเข้าไม่ได้ไม่ให้เข้าเลยดีกว่าเอางี้เราก็เลยทำยังไงพี่คนที่พาไปก็บอกวุฒเองไปนั่งหน้าห้องคือพอดีวันนั้นน่ะหลวงปู่อ่ะอาพาธคือไม่สบายแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรนะก็คือท่านก็จำวัดอยู่ผมก็เลยผมก็เลยลองดูก็เลยนั่งคุกเข่าแล้วก็ประนมมือบอกท่านเลยอธิษฐานในใจหลวงปู่ผมมาไกลผมไม่ได้พูดนะไปนึกเอาผมมาไกลมากเลยเนี่ยคือถ้าลูกมีบุญกับหลวงปู่สัมพันธ์กันก็ขอให้ได้เข้ากราบวันนี้ลูกก็อาจจะไม่ได้แบบหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้มาอีกแล้วเพราะมันไกลมากก็โอกาสก็ไม่มีอ่ะก็เลยบอกขอให้ลูกได้เข้าพบพอผมยืนเท่านั้นแหละผมเห็นแล้วมันเป็นกระจกฟิล์มดำอ่ะท่านลุกขึ้นมาเลยนะคือไม่ได้ลุกอ่ะคือเอนตัวขึ้นมาแล้วก็ผมเห็นแล้วคุณวุฒิเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงคุณวุฒิมันวูบ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 คุณทำอะไรกับมันหรือเปล่าไม่มีโอเคได้ยินไหมครับได้ยินฮะตอนนี้ชัดแต่ถ้าคุณเล่าไปแล้วอาจจะหันซ้ายหันขวาอะไรหรือเปล่าใช่ผมพยายามจะเอาชิดปากโอ้ก็เลยผมเห็นแล้วแหละว่าท่านอ่ะเอ็นกายขึ้นมาก็เลยผมไม่ได้คิดอะไรก็เลยเดินไปดูตู้วัตถุมงคลมั่งพี่ก็บอกว่าผมก็บ่นกับพี่อ่ะพี่ผมว่าวันนี้คงไม่ได้พบแล้วแหละก็แบบทำเสียงแบบนั้นน้อยใจอ่ะน้อยก็สักพักหนึ่งแหละก็มีผู้ชายคนสองคนขึ้นมาเอาเหมือนกับว่าเอาสบงเขาเรียกไม่ใช่อ่ะผ้าอาบน้ำฝนมาถวายคืนก็เลยขึ้นมาเอาแล้วผมเห็นแล้วแกก็เข้าไปเลยนะผมว่าเขารู้จักโยมข้างนอกเลยก็เลยอาพาเขาก็เข้าไปใช่ไหมพี่ก็บอกไปเลยเร็วเข้ามาโอ้โหผมก็เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยก็เลยเข้าไปรีบเข้าไปท่านก็แบบว่าท่านก็รับท่านน้ำผ้าอาบน้ำฝนอะไรของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปอะไรผมก็ยังแปลกใจนะหลวงปู่ท่านรู้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเนี้ยอาจจะบังเอิญก็ได้แต่เป็นเราคิดบวกไงมันแปลกอ่ะผมก็โอ้โหทำมันเป็นช่วงบังเอิญนะผมก็ไม่รู้กันนะ okay. ท่านก็เป่ากระหม่อมให้แบบท่านไม่ได้ทำแบบลวกๆนะคือขนาดท่านเป็นคือไข้เป็นไข้อยู่อ่ะ ท่านก็แบบโหแบบเรารับรู้เลยว่าท่านเมตตาแบบท่านทำเต็มกำลังขนาดที่ตัวเองอาพาธอ่ะพี่คือแบบเรารู้สึกปีติอ่ะคือแบบโหแบบหลวงปู่ก็เป่า3ครั้งแบบ
ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยนะเสร็จแล้วโอ้โหหลวงปู่ผมก็ผมก็อวยพรอะไรอย่างเงี้ยก็ให้หลวงปู่หายไปไวก็เลยลุกกลับออกมาถ่ายรูปเสร็จอ่ะผมก็บ่นกับพี่เฮ้ยพี่แปลกเนาะเหมือนท่านรู้อ่ะเนี่ยอันนี้คือเรื่องนึงอันนี้ของประสบการณ์โดยตรงของหลวงปู่อีกเรื่องนึงแล้วก็อะไรนะอันนี้ของหลวงปู่น้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าของคนแถวบ้านที่ผมยังไม่รู้จักหลวงปู่เลยนะแต่คนเนี้ยทำให้ผมจะรู้จักหลวงปู่ก็สามีคนหนึ่งละกันสามีภรรยาคู่หนึ่งแกถูกคือแฟนผู้หญิงอ่ะถูกผีเข้าทีนี้เขาก็รักษาไม่หายก็ไม่รู้จะทำยังไงคือเหมือนอาการเหมือนถูกผีเข้าอ่ะนะก็มีคนหนึ่งอ่ะเขาแนะนำคนเนี้ยให้ไปหาหลวงปู่น้ำที่วัดน้อยชมพู่แกก็ไปเสร็จหลวงปู่ตอนนั้นหลวงปู่ยังสุขภาพดีอ่ะยังเกินคืนนานแล้วอ่ะรู้สึกเรื่องนี้น่าจะ 6-7 ปีมั้งครับก็เลยก็ทำพิธีอะไรปุ๊บผู้หญิงก็นั่งตรงนี้แล้วก็หลวงปู่ก็เหมือนกับว่าแค่เป่าอะไรสักอย่างท่านก็ท่องอะไรสักอย่างแล้วก็เป่าประตูเลื่อนอ่ะประตูอลูมิเนียมอ่ะมันเปิดออกเลื่อนเองเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ปิดเป็นอย่างเงี้ย3ครั้งแล้วก็หายก็คือเนี่ยก็คือกลับมาเป็นปกติจากนั้นคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยก็เลยแบบกลายเป็นแบบศรัทธาหลวงปู่ไปเลยมันเกิดกับตัวไงใช่ไหมแต่เนี่ยแบบผมสงสัยเออหลวงคือเราอธิษฐานในใจอ่ะเออหลวงปู่ท่านรู้นะเป็นไปได้เผื่อเพื่อนๆคนไหนไปอยากให้ไปเพราะว่าฟังอยู่ว่าไปกราบหลวงปู่ได้นะได้ไปกราบหลวงปู่ได้วัตถุมงคลท่านก็เยอะมากเยอะแล้วก็ไม่ถูกด้วยนะครับไม่ถูกด้วยแต่ก็รุ่นถูกก็มีเอานิยมก็แพงหน่อยนะฮะโอเคขอบคุณต่อมาก็มาหลวงพ่อล้านเขมจิตโตสุราษฎร์สุราษฎร์อำเภอพุนพินโอ้คุณบอกสุพรรณไกลแล้วคุณไปถึงสุราษฎร์ด้วยเหรอก็ผมไม่รู้นะมีอะไรไม่รู้อ่ะโดนจิตโดนใจที่เราอยากให้อยากไปหาเราก็ผมไปเองเลยนะนั่งรถไฟธรรมดาเนี่ยแหละ3วันไม่ได้อาบน้ำคือแบบไม่ได้อะไรเลยอ่ะเพราะว่าไปวันนึงถึงนู่นวันนึงแล้วก็กลับพอดีเพื่อนญาติผู้ใหญ่เพื่อนบ้านก็เป็นลุงเขาอยู่สุราษฎร์พอดีไปกับเขาด้วยใช่ก็เลยชวนกันไปโอ้ถ้าไม่ได้ลุงท่านนี้นะก็ไม่ได้ไปเพราะว่าหารถไม่ได้อ่ะแล้วแต่นะรถไฟมีตลอดนะอะไรนะครับรถไฟมีตลอดรถไฟมีแค่รู้สึกจะเที่ยวเดียวแล้วทำไมหารถไฟไม่ได้ไม่สิโอเครถไฟรถไฟมีแต่ชานเมืองไปถึงแล้วยังไงฮะก็คือไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักก็เราอาศัยแต่ว่าจำแผนที่เอาแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าก็ผมก็อธิษฐานเหมือนเดิมว่าถ้ามีบุญสัมพันธ์ก็ขอให้ได้เจออะไรอย่างเนี้ยก็จะเกี่ยวข้องกันก็เลยเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะจริงๆเข้าไปเนี่ยเข้าไปทางแรกกองบิน7สุราษฎร์มันจะเข้าได้2ทางโคออฟกับกองบิน7ถ้ากองบิน7เนี่ยข้างๆซอยเนี่ยก็จะเจอหลุมเยอะหน่อยแต่ผมอะไปเส้นโน้นเพราะว่าคนที่ขับไปก่อนเราเขาบอกเฮ้ยบู๊ดเองไปเส้นนี้นะอย่าไปอีกเส้นนึงเส้นนึงมันอ้อมโอ้เราก็เชื่อเขาโอ้โหหลุมถนนอะเต็มเลยอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอารถไปเนี่ยก็คือพวกเป็นรถคล้ายๆรถจี๊ปอ่ะเลยไปลงนิดนึงก็ถามชาวบ้านแถวนั้นคือแบบไม่หลงแบบนานไม่หลงแบบหายแบบว่าแต่ว่าแป๊บนึงก็อาจถึงก็ค่อยๆไปตามทางเทศเขาเรียกว่าอะไรนะเทศบาลหรืออะไรเนี่ยแหละของอำเภอพุนพินก็อาจค่อยๆเลาะไปก็จะเจออะไรนะอันนี้เข้าข้างหลังก็จะเป็นซุ้มประตูวัดแม่คุณอธิบายซะละเอียดเลย
เผื่อคนอยากจะไปเดี๋ยวคนอยากจะไปเดี๋ยวเปิด Google Map ไป Google Map ไปง่ายแต่ระวังออกทะลุนู่นพม่าไปแล้วเจออะไรฮะครับไปแล้วเจออะไรที่จะเล่าให้เพื่อนฟังคือหมายถึงว่าที่คุณไปแล้วคุณประทับใจเนี่ยอ๋อก็เรื่องแบบจะประมาณเนี้ยว่าไปแล้วได้เจอใช่อ๋อท่านเมตตาก็อันนี้คือพอเราไปปุ๊บเราไม่รู้เวลาเข้าว่ากี่โมงพอดีไปเร็วก็คือประมาณบ่ายสองแต่จริงๆอ่ะผมเห็นป้ายข้างหน้าแล้วว่าให้เข้า4 โมงผมก็เลยอ้าตายทำไงเนี่ยพอดีจองตั๋วรถไฟกลับเนี่ย6 โมงเย็นก็เลยโอ้ผมคงไม่ได้เจอละมั้งก็เลยก็เหมือนกันนะผมใช้วิธีเดิมอธิษฐานหน้ากุฏิเลยก็เลยขอพบหลวงขอให้ได้เจอพ่อท่านนะสักพักนึงแหละท่านเปิดประตูออกมาโอ้หลวงพ่อตกคือแบบดีใจอ่ะก็เลยโอ้ได้เจอแล้วก็เข้าไปคือท่านก็แบบคือท่านแบบเมตตาคือแบบท่านต้อนรับขับสู้ถึงแม้ว่าจะติดเราก็ไม่รู้นะว่าท่านติดจำวัดหรือติดพอดีมันช่วงเวลาที่แบบไม่หรอกคือหลวงปู่หลวงพ่อทุกรูปแหละคุณวุฒิครับคือถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยท่านก็สงเคราะห์ยกเว้นท่านติดกิจนิมนต์ท่านไม่อยู่ท่านอะไรอย่างเงี้ยนั่นอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือแบบเพิ่งจะแบบแป๊บนึงอ่ะท่านเปิดประตูดึงออกมาก็ถือเป็นความโชคดีนะครับหรือถ้าคิดในมุมดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะรับรู้ได้ด้วยจิตของท่านว่ามีคนเดินทางไกลมาหาโอเค2 หลวงพ่อพอ3 หลวงพ่อจะยาวเกินแต่อันนี้ขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าหลวงพ่อล้านเนี่ยท่านคือวัดเนี้ยเดิมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัดที่รักษาเกี่ยวกับด้านอะไรกระดูกอะไรอย่างเนี้ยใช่ใช่คือการเป็นวิชาของเขามาแต่วีดนานมากฮะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปกราบโอเคมีโอกาสโอ้แต่เสียดายอ่ะไว้อาทิตย์หน้าเนาะได้โอเคขอบคุณครับคุณวูดครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอีกสายหนึ่งคุณโอมนะฮะอยู่ในสายเรียบร้อยคุณโอมสวัสดีครับสวัสดีครับได้โอกาสมาพูดป๋าอีกทีอะไรนะได้โอกาสมาพูดกับป๋าอีกทีสักทีจันอ๋อสักทีแสดงว่าเราเล็งว่าเราจะมีโอกาสได้คุยกันอยากคุยกันมั้งงั้นเถอะครับโอคุณโอมฟังอยู่แถวไหนอยู่ตรงแถวนางลิ้นจี่ครับนางลิ้นจี่นราธิวาสถนนนราธิวาสใช่ไหมครับไม่ใช่จังหวัดนราธิวาสนะอุ้ยเราก็ไกลไปนะโอเคเห็นว่าอยากจะคุยเรื่องหลวงปู่ทวดครับเป็นประสบการณ์หรือว่าอะไรเป็นประสบการณ์ร่วมของผมแล้วกันนะครับประสบการณ์ร่วมนะโอเคเรื่องเป็นยังไงเรื่องนี้เกิดประมาณสัก5-6 ปีที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับป๋าฮะมีคืนหนึ่งที่ผมกำลังนอนหลับอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาหน้าสองคนเขาเอาพระไม่ผมดูหรอกว่าเอาพระสร้อยขาดแล้วผมถามหน้าผมว่าเอ้ามันสร้อยขาดได้ยังไงหน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวหน้าเราไปฟังป๋าบอกว่าสร้อยพระขาดได้ไงป๋าว่าไงฮะว่ามีคืนหนึ่งที่บ้านตรงข้ามผมเนี่ยเขาจะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยฮะอยู่คืนหนึ่งเขาทะเลาะกันแล้วผมว่าไม่รู้เมียเขาเป็นอะไรลูกไปจุดธูปเรียกแม่แกมาแม่ใจก็ตายไปแล้วซึ่งปกติตามปกติคือผีมันจะเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่าแกไปจุดไม้เข้าสิงแกเนี่ยมันเข้าสิงผัวแกก็สังเกตอาการแล้วดูเนี่ยมาเนี่ยผีเข้าแกแน่ก็เรียกน้าผม2 คนมาซึ่งน้าผมก็ไม่รู้ทำไงคือตามภาษาคนไม่มีพวกอาคมอะไรทำนองเนี้ยก็เอาพระบนคอผมไปหมายถึงพระหลวงปู่ทวดจะเป็นพระคุณครับเอาพระผมไปแต่คุณหลับไปแล้วใช่ไหมผมหลับไปแล้วเออซึ่งหลวงปู่ทวดนี่ก็มีอีกองค์หนึ่งเป็นพระเจ้าใหญ่วัดบ้านเครือฮะครับแยกออกไปสไตล์เดิมเหมือนหนังเลยป้าเอาไปคล้องคออ๋อก็คือโอเคล่ะเราไม่รู้จะทำยังไงนะผีเข้าก็เอาพระคล้องอ่ะพื้นฐานเอาพระคล้องเออแล้วเนี้ยเหมือนว่าแกแรงมันจะเยอะแต่ว่าหลุดนะป้าทั้งพระหลุดทั้งผีหลุดออกจากกันเลยยังไงทั้งพระทั้งผีหลุดออกจากกันยังไงใส่คอไปแล้วแกมีแรงแบ
ดึงขาดดึงสร้อยขาดขาดปุ๊บแล้วยันผีในร่างก็หลุดออกไปด้วยคือทั้งสั้นหรือออกพร้อมกันจากร่างเลยแล้วหลบไปแล้วก็ผมก็ตื่นมาอีกทีก็ถามว่าทำไมพระดึงขาดก็เป็นแบบที่เล่ามาเมื่อกี้ป่ะครับเรื่องไม่ใช่นี่หรอป่ะเฮ้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้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 ชอบชอบชอบเออจริงๆหลวงพ่อทวดเนี่ยจะขึ้นชื่อมากว่าเป็นพระนิรันตรายคือรอดปลอดภัยไปไหนปลอดภัยตลอดนะครับแต่อันนี้นะเดี๋ยวนะเอาพระคุณไปคือคุณอาจจะนอนแล้วถอดพระไว้ว่างั้นเถอะไม่ป๋าผมใส่ที่คอเขาจะคอผมเลยแล้วคุณหลับไม่รู้เรื่องเลยผมเป็นพวกหลับไม่รู้เรื่องเลยเออดี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 เองเออแล้วก็นะเสร็จพิธีกรรมผีออกเรียบร้อยแล้วครับนะก็มาปลุกครับบอกว่าสร้อยขาดครับเออนะก็น่ารักเนอะเออหลานก็หลับอยู่ผมถามนิดนึงดินะเล่าให้ฟังไหมว่าเมียบ้านนั้นฮะโอ้เราก็ใครรู้เนาะเราก็ใครรู้นะบ้านนั้นก็เกิดอะไรขึ้นก็ทะเลาะ กันแล้วทำไมเรียกจุดธูปบอกให้ผีแม่ตัวเองมาเข้าตัวเองทำไมจะได้มีฤทธิ์แล้วกำหลาบสามีได้หรอหรือยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องนี้ก็ปาบมันคิดอะไรเขาก็ไม่รู้มันต้องเป็นเหมือนเนี้ยถ้าเพราะว่าทะเลาะนี้หลายครั้งเหมือนกันสุดท้ายเขาแบบเหลืออดละมั้งป๋าใครเหลืออดเมียเขาแหละเออแปลกดีแปลกเราฟังไปฟังมาผมก็นึกไปถึงเรื่องที่เรื่องเด่นประจำสัปดาห์เมื่อที่เปิดตอนต้นชั่วโมงเลยที่คุณโจ้เล่าที่บอกว่าจุดธูปบอกว่าอยากเจอเพื่อนอ่ะอันนี้จุดธูปให้แม่มาครับเออเออแล้วก็แปลกเนาะเออโอเคก็ถือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแชร์ได้หมดแบ่งไปก็ได้หมดนะจ๋าผมฝากสักเรื่องนึงฝากอีกเรื่องนึงเหรอไม่อันนี้เป็นแบบแนะนำพระไปกราบอ๋อไปกราบพระที่ไหนอ่ะที่สกลนครพระจากพระอาจารย์สมภพเปล่าอ๋อถ้าหยิบชื่อท่านครับอาจารย์สุภพโชติปัญโยป่ะดังมากใครไปสกลนครก็ไปกราบได้ฮะผมมีวาสนาฟังแค่วิทยุใน YouTube นั่นดังมากคำสอนนั่นดีวัตถุมงคลแพงด้วยครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะคุณก๊อฟสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมป่าออสครับสวัสดีครับจ้าดีใจที่ได้คุยกับคนดังป่าออสนะครับครับใช่ผู้ที่ทรงคุณอาวุธท่านหนึ่งที่ประดับไว้ในวงการนะครับโอ้โหครับเดี๋ยวนะผมว่าคุณก๊อฟต้องเป็นสมาชิกจอสอร้อยด้วยอ่ะไม่ใช่ครับเพราะว่าทรงเดียวเป็นรายงานแบบสมาชิกจอสอร้อยเลยเวลารายงานจราจรครับผมครับโอ้เรื่องน่าสนใจด้วยนะฮะคุณก๊อฟฟังอยู่แถวไหนแถวในกรุงเทพเนี่ยครับผมบอกได้ไหมครับตรงไหนหรือว่าไม่ต้องบอกครับบอกได้ทำงานด้วยตอนนี้ด้านดอนเมืองอยู่ฮะด้านดอนเมืองหน้าที่อยู่ครับทำอะไรครับประธานโทษครับเป็นรปภครับเป็นรปภนะเดี๋ยวเสียงดังๆฟังชัดๆเลยนะคุณก๊อฟแล้วเรื่องที่จะเล่านี่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับญาตินะครับอ๋อเป็นมันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่มันมีที่มาที่ไปแล้วก็มันมีเรื่องของเกี่ยวกับพุทธคุณแล้วก็ความเชื่อด้วยได้ครับเรื่องเป็นยังไงครับก๊อฟเชิญฮะย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่นับถือเคารพนับถือนะครับแล้วเสร็จแล้วท่านเนี่ยก็ได้เคยไปเช่าพระผมรุ่นหนึ่งนะของทางฝั่งทนนะครับแล้วก็ท่านก็เลยแบบไปเช่ามาประมาณปี2540ท่านก็จะรักพระองค์นี้มากท่านจะศรัทธามากในพุทธคุณท่านบอกหลายๆอย่างเวลาอธิษฐานหรือขอเนี่ยมันจะสำเร็จนะครับแล้วต่อมาในช่วงประมาณช่วงปลายอายุของญาติผู้ใหญ่ของคนนี้ก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยประมาณจะเดือน2เดือนมาเนี่ยนะครับตลอดเวลาท่านจะห้อยพระองค์นี้ตลอดเลยไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยหรือกินข้าวหรือว่าจะอาบน้ำท่านก็จะห้อยไว้ตลอดลูกหลานก็โอเคก็อยู่ดูแลกันไปท่านมักก็จะพูดเสมออย่างนึงว่าทำไมเห็นคนมายืนมองจะถามไอ้นั่นล่ะใคร
มายืนมองเหมือนเราว่ามาดูแล้วพอมองเขาจะหลบวุ๊บวุ๊บวับอย่างเงี้ยออกไปนะฮะทีนี้ต่อมาเนี่ยท่านก็เริ่มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลูกหลานครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนช่วงที่ท่านก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยประมาณสัก3วัน7วันแล้วผ้าผงองค์เนี้ยแตกเป็นผงละเอียดเป็นแป้งเลยครับก็ทำให้ลูกหลานเนี่ยขนลุกเลยรู้แล้วว่าท่านเป็นเหมือนว่าเป็นรุ่นคุณยายคุณย่าอะไรนะว่าไม่รอดแล้วล่ะไม่รอดละเหมือนเป็นลางบอกเหตุอันนี้เป็นความเชื่อนะครับครับซึ่งก่อนหน้านั้นพาผมก็ดูปกติดีทุกอย่างมันก็พอมีอายุ10ปี20ปีมันก็ต้องเป็นลายงาหรือว่ามีสภาพออกสีน้ำตาลใช่ไหมครับอันนี้คือแตกละเอียดเลยแตกละเอียดเลยแล้วก็ไม่เกิน7วันท่านก็สิ้นชีวิตไปนะครับแล้วพอสิ้นชีวิตไปก่อนที่ท่านตอนนี้มีช่วงหลังๆเนี่ยท่านจะพูดไม่ได้แล้วเสียงจะแบบท่านเวลาจะใช้ในลำคออย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ทำพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอในคืนนั้นน่ะลูกหลานเขาก็เล่าให้ผมฟังเนี่ย ก็ได้ยินเสียงเนี่ยคนในบ้านก็คิดว่ามันนอนอยู่รวมกันหลายคนนะก็คิดว่าไอ้คนข้างๆทำเสียงและไอ้คนที่นอนอยู่อีกคนก็คิดว่าอีกคนหนึ่งทำเสียงอย่างนี้แต่พอตอนเช้าเขามาคุยกันแล้วเขาว่าไม่ได้ทำแต่เสียงอันเนี้ยมันปรากฏขึ้นมาจริงๆนั่นหมายถึงว่าท่านเหมือนมากลับมาแล้วมาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเหมือนกับท่านตอนที่ท่านเอาออกจากขึ้นเครื่องชาปนกิจเนี่ยก็ต้องถอดพระออกครับก็ต้องถอดพระออกไปไม่นั่นเหมือนท่านก็ยังมีความสุขผูกพันและเป็นห่วงตรงนี้อยู่นี่คือสิ่งนี้ผมแบบอยากจะถ่ายทอดให้ฟังว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยว่าคนเราเนี่ยพอถ้าผูกพันกับพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วมันเป็นเครื่องรางบอกเหตุได้เหมือนกันตรงนี้ป่าออดพอก็เคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดของที่มันแบบติดตัวอยู่วัตถุมงคลอย่างใดเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุอันนึงให้เห็นว่ามันถึงเวลาหมดอายุของเขาอะผมพยายามนึกอยู่เหมือนกันนึกอยู่ฮะคุณก๊อฟบ้างคือปกติเนี่ยถ้าเป็นพระที่เป็นพระผงกระดูกผีประมาณนี้นะถ้าเกิดองค์พระเกิดลานลั่นล้าวแตกอะไรเงี้ยให้ระวังตัวให้คือจะเป็นตรงกันข้ามกับหรืออาจจะเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณก๊อฟพูดก็ได้ว่าให้ระวังตัวอย่างมีเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับคุณผู้ฟังคุณก๊อฟลูกชายผมก็ให้ตอนนั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัยผมก็เลยให้พระไปติดตัวกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรเงี้ยเด็กผู้ชายคือตั้งแต่เรียนมัธยมละผมก็ให้พระไปติดตัวองค์หนึ่งเป็นพระเนื้อผงกระดูกผีของวัดหนึ่งปรากฏว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนมหาวิทยาลัยปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งลูกชายก็โทรมาบอกระหว่างที่กำลังจะเลิกเรียนก็โทรมาบอกพ่อพระหนูแตกอะเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็นึกอยู่ใจแล้วนึกอยู่ใจมีเรื่องอะไรหรือเปล่าวะผมนึกอยู่ใจนะผมก็เลยบอกลูกว่าอ้าวเหรอไม่เป็นไรหรอกลูกเลิกเรียนแล้วเหรอบอกว่าเลิกแล้วกำลังจะกลับก็เลยบอกว่างั้นอย่าเพิ่งกลับแล้วกันอยู่ทำอะไรที่มหาวิทยาลัยไปสักพักนึงก่อนแล้วกันก็ผ่านไปจนตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกมาเจอกันลูกชายก็บอกพ่อตอนที่โทรบอกพ่อที่พ่อบอกยังไม่ให้กลับอ่ะตอนนั้นอ่ะข้างหน้ามันมีนักเรียนตีกันมีคนโดนยิงที่หน้ามหาลัยคือก็ลองเทียบเคียงเวลาแล้วก็คิดว่าถ้าลูกชายออกไปตอนนั้นก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ความวุ่นวายแหละ
ก็เป็นเรื่องบังเอิญอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญคือถ้าเกิดแขวนพระแนวๆนี้แล้วลั่นลานแตกร้าวเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งทำให้ชะลอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้โอ้ครับนี่ครับตรงนี้ครับก็เป็นไปได้อย่างที่คุณก๊อฟพูดใช่ครับไม่ได้โอ้โอเคโอเคเดี๋ยวป้าออดผมมีแถมให้อีกสักหนึ่งนาทีนะเกี่ยวกับข้อมูลที่ผมไปศึกษาค้นคว้ามาสักหนึ่งนาทีนะได้สิอันนี้แบบว่าเป็นว่าเป็นข้อมูลซึ่งผมอยากจะรู้มากเลยแล้วผมไปพยายามไปศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยนะว่าในสมัยครั้งเมื่อครับสมัยพระพุทธเจ้าท่านอยู่เนี่ยมีพระเถระมหาเถระองค์ใดเนี่ยที่เชี่ยวชาในวิชามนต์ตรงนี้อยากรู้ไหมอยากครับนะผมก็อยากสนใจนะแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วมีอย่างไรซึ่งพอผมไปได้ศึกษาค้นคว้านะมีอยู่จริงครับแล้วท่านทรงคุณอาวุธคือตอนนั้นต้องเข้าใจก่อนนะว่าถูกผิดนี่อย่าเพิ่งว่าผมนะไม่ว่าไม่ว่าปรับรู้น้อยนะหรือท่านผู้รู้มากกว่าอาจจะเสริมมาได้ว่าในสมัยยุคนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะซึ่งติดในอสิติสาวก80องค์หรือไม่นี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าในบันทึกเขาจะไม่ระบุหรอกว่าองค์เนี้ยใช่องค์เนี้ยด้านนี้อย่างนี้มาก่อนคือคำพี3เล่มไสยเวทของทางพราหมณ์ของอินเดียเลยเนี่ยองค์เนี้ยขึ้นชื่อว่าเก่งลังมนมากจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยนิมนต์เลยไปปราบพูดผีปีศาจร้ายตนหนึ่งเลย uh-huh. นี่มีระบุกันอย่างนี้เลยนะ uh-huh. แล้วพูดผีปีศาจนี่ร้ายกาจโหดเหี้ยมอำมหิตมากจนกระทั่งแบบว่ารบกวนทั้งพระเนนและชาวบ้านอย่างหนักเลยซึ่งในที่สุดท่านองค์นี้ก็ได้รับนิมนต์ไปปราบ uh-huh. แล้วท่านก็ใช้มนต์คาถาเนี่ยทำถามว่าทำยังไงท่านนำเอานั่นน่ะมาบรรจุในปั้นในด้วยดินเผาเลยนะตุ๊กตาแล้วลงในดินเผาเลยแล้วใส่มนต์คาถาแล้วจัดการไปเรียกว่าอย่างหนักเลยอ่ะอย่างหนักเลยอ่ะหนักจริงๆจนกระทั่งผู้ถีปีศาจอะไรน่ะสิ้นชื่อเลยสิ้นชื่อเลยแล้วเรื่องเนี้ยก็มีคนนำไปเล่าขานจนชาวบ้านมันลือเล่ากันมาเนี่ยก็มานำมากราบทูลพระพุทธเจ้าผมต้องพูดด้วยความสำนึกว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าปรามไว้แต่ว่าถึงแม้มันไม่บาปนะแต่ว่าปรามไว้แหวะวิวาจาตรงนั้นไปโอ้แต่ว่าแต่ผมต้องขอยืนยันว่าเวทมนต์คาถาเนี่ยจำเป็นต้องมีนะเพราะว่าอะไรผมเชื่อเพราะว่าพูดผีปีศาจบางตนเนี่ยมันร้ายจริงๆใช่ใช่มันจำเป็นต้องมีอ่ะถ้าเกิดไปท่องนโมตัสสะนี่มันเอามันไม่ได้หรอก มันจำเป็นต้องเจอแบบอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือเราย่อให้แบบแรกเป็นความคิดเห็นแต่สนุกไหมสนุกดีเราสนุกสนุกโอเคครับครับผมก็รบกวนอยากจะเล่าตรงนี้มาตั้งนานละดีดีโอเคครับคุณกอล์ฟโอเคครับสวัสดีครับดีครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคุณรัฐอยู่ในสายเรียบร้อยคุณรัฐสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัฐฟังแถวไหนพระราม3ครับพี่สัญญาณชัดเจนไหมครับพี่สัญญาณโทรศัพท์ชัดเจนสัญญาณวิทยุชัดเจนไหมครับผมฝนตกไหมคุณรัฐพระราม3ตกครับเพิ่งจะหยุดไปเมื่อสักครู่พระราม3ใช่ไหมไม่ใช่พระราม2นะพระราม3ครับพี่ช่วงเซ็นทรัลเลยครับนะครับผมเรื่องของคุณรัฐเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยครับผมนะฮะเรื่องนี้ถ้าจะพูดถึงมันเป็นน่าจะเป็นความบังเอิญครับพี่เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดประมาณวันที่18กันยานะครับประมาณ2ปีก่อนเผอิญว่าผมจะไปเที่ยวที่แก่งกระจานนะครับครับ เป็นวันเกิดเพื่อนวันที่22แต่ว่าเราจะเดินทางกันล่วงหน้าไปก่อนครับครับผมก็เดินทางปกติแต่ว่าผมไปเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวนะครับก็เลยถือโอกาสว่าจะไปกราบหลวงพ่อนะครับก็เคยไปกราบแล้วครั้งหนึ่งอันนี้เป็นครั้งที่สองก็ไปนะครับ
จนไปถึงช่วงด่านบ้านลาดนะครับฮะวันนั้นเป็นวันที่เมฆครึ้มเมฆครึ้มมากพี่ยังไงก็ตกฮะยังไงก็ตกแน่ๆนะครับแต่วันนั้นผมรู้สึกยังไงไม่รู้ว่ากราบอ่ะวันนี้อยากกราบอยากเจอครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วไปแล้วเจอหลวงพ่อแต่ว่าไม่ได้เข้าไปกราบเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหามาค่อนข้างเยอะผมก็ไม่ได้เข้าไปไม่อยากเข้าไปรบกวนนะครับ ก็เลยจอดพักที่ปั๊มแล้วก็ตรรมดานของหลวงพ่อครับว่าหลวงพ่อถ้าเกิดผมมีบุญที่จะได้กราบหลวงพ่อจริงๆขออย่าให้ตกนะครับฝนใช่ไหมใช่ครับผมก็พอหลังจากที่บนบานเสร็จเรียบร้อยขอหลวงพ่อเรียบร้อยก็ขับรถออกมาปกติครับก็เลี้ยวเข้าหนองยะป้องครับเดินทางไปปกติพอเลี้ยวเข้าหนองยะป้องเดินทางได้สัก10ถึง15นาทีครับฟ้าเริ่มเปิดเริ่มเปิดพอเปิดก็ขับปกติครับจนไปถึงวัดนะครับ ไปถึงวัดก็ผมเข้าไปที่กุฏิหลวงพ่อกุฏิหลวงพ่อเนี่ยอันนี้พี่ป๋าน่าจะเคยไปใช่ไหมครับก็จะเป็นศาลาใหญ่ๆแล้วหลวงพ่อก็จะนอนตรงกลางศาลาเลยครับผมก็เข้าไปแล้วก็ขวามือเนี่ยจะเป็นตู้วัตถุมงคลผมก็เข้าไปปุ๊บเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่แต่ก็ยังไม่ได้กราบนะครับก็ไปที่วัตถุมงคลก่อนไปยืนดูวัตถุมงคลแล้วก็คุยกับหลวงพี่ที่อยู่หน้าตู้ครับสักพักนึงก็มีญาติโยมมานุ่งจีวรให้หลวงพ่อ กำลังแต่งตัวนุ่งจีวรผมก็เลยถามกับหลวงพี่ว่าหลวงพ่อมีกิจนิมนต์หรือครับในใจคือไม่ได้กราบแล้วหลวงพ่อมีกิจนิมนต์ครับหลวงพ่อหลวงพี่ที่อยู่หน้าตู้ครับบอกเปล่าโยมหลวงพ่อจะขึ้นโบสถ์ผมก็งงเพราะว่าผมไปถึงนู่นประมาณเที่ยงหลวงพ่อขึ้นโบสถ์ทำอะไรตอนนี้ครับก็โอเคก็คุยกับหลวงพี่จนสุดท้ายหลวงพี่บอกว่าวันนี้หลวงพ่อมีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลครับเขาก็เลยบอกให้ผมว่าไปรอจนกว่าเข้าไปเข้าพิธีใช่ไหมครับไปเข้าพิธีผมก็รอหลวงพ่อปกติครับก็เข้าพิธีเราในกรุงเทพครับพี่เราไม่ใช่เด็กพื้นที่เลยฮะผมไปนั่งหน้าโบสถ์นะครับนั่งฟังนั่งอยู่ในพิธีเนี่ยมีแต่คนมองครับเพราะว่าผมกระเป๋าใบหมวกกันน็อกแล้วก็มอเตอร์ไซค์ผมนั่งที่มอเตอร์ไซค์เลยแล้วก็ทะเบียนกรุงเทพครับที่นั่นก็จะเป็นคนเพชรบุรีมาจนพิธีผ่านพ้นไปดีครับจากที่ตอนเช้าที่ผมไปครับฟ้าปิดแต่หลังเที่ยงไปฟ้าเปิดยาวยัน 4-5 โมงเลยครับจนพิธีผ่านพ้นพิธีใช่ครับผมพอพิธีเสร็จปุ๊บผมก็จะเดินกลับแต่มีโยมลูกศิษย์ลูกหาครับเดินมาบอกผมว่าอย่าเพิ่งกลับให้รอก่อนเพราะเดี๋ยวหลวงพ่อจะแจกวัตถุมงคลครับผมก็รอแล้วก็ต่อคิวเข้าไปรับวัตถุมงคลจนเรียบร้อยครับจนได้รับจากมือหลวงพ่อเองแล้วก็กราบลาครับกราบลาแล้วก็เดินออกจากโบสถ์ก็ปกติผมก็ไปเที่ยวต่อปกติคือเรื่องมันจะแค่ประมาณนี้ครับเพราะว่าผมยังแปลกใจอยู่ว่าผมไม่เคยกราบหรือเคยเข้าไปคุยกับหลวงพ่อเลยแต่แค่ตั้งจิตอธิษฐานว่าหลวงพ่อผมอยากไปกราบขอให้ฟ้าเปิดจริงแล้วหลวงพ่อก็เป็นพระเกจิที่ผมได้รับวัตถุมงคลจากมือท่านแรกครับหลวงพ่อคงเขากลิ้งใช่ครับเป็นท่านแรกครับแล้วก็ผมรู้จักหลวงพ่อกับพ่อป่าออดครับยินดีครับต้องขอบคุณป่าออดมากครับผมเริ่มมาศึกษาเรื่องพระเครื่องก็พอฟังจากป่าออดเนี่ยนะครับแล้วก็ได้วัตถุมงคลจากเกจิท่านแรกก็คือหลวงพ่อคงโอ้ผมไปผมไม่เจอหลวงพ่อติดกิจนิมนต์ที่กรุงเทพ ไม่เจอครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีไปกราบอีกครับแต่ว่าไม่เจอเพราะล่าสุดที่ไปหลวงพ่ออาพาธครับ โยมสนิทเขาบอกว่าหลวงพ่อรับลูกศิษย์ไม่ไหวจริงๆอาพาธเลยครับจนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่มีได้โอกาสได้ไปกราบสักทีมีโอกาสไปเที่ยวก็แวะไปกราบได้ไปแก่งกระจานผ่านวัดหลวงพ่ออยู่แล้วผ่านครับผ่านแล้วผมไปเที่ยวบ่อยครับก็เลยศรัทธาหลวงพ่อตั้งแต่วันนั้นมาแต่วัตถุมงคลผมไม่ได้เอาขึ้นคอนะครับที่ได้จากมือผมกลัวหายเก็บไว้ก็ได้บูชาได้ผมมีเหรียญเดียวครับมีเหรียญเดียวก็
ท่านดังนะเผื่อเพื่อนๆท่านอื่นคือท่านดังมากมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะผมอย่างถ้าเกิดผมไปหัวหินเพชรบุรีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะแวะกินข้าวแถวเส้นพระราม2เนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเยอะเลยนะผมเห็นแต่ละคนโหใช่ครับขวัญแบบไฮไลท์ทั้งนั้นเลยปฐุมมงคลพ่อคงนั่นเก่งครับผมชอบตรงนี้ท่านเป็นเจ้าวาดองค์แรกครับแล้วก็เป็นผู้สร้างวัดครับผมจะถามท่านตรงนี้มากเพราะว่าถามจากญาติโยมพูดเหมือนกันเหมือนว่าโอ้ท่านอดทนจริงครับเริ่มต้นจากป่าเลยครับใช่คือตอนนี้ก็พื้นที่ใหญ่นะแล้วก็ถามว่าวัตถุอะไรก็ยังไม่เยอะมากอ่ะพูดตรงครับนะแต่ว่ารุ่นแรกวิ่งไปไกลนะครับไกลลิฟต์เลยครับผมตอนแรกพอได้เหรียญนี้มาก็ไหนๆก็นี่แล้วนะอยากหาเหรียญเล่นแรกพอเสิร์ชดูเรียบร้อยครับไม่ถึงเอื้อมไม่ถึงครับวันหนึ่งก็อาจจะมีก็ได้ขอหลวงพ่ออยู่ครับหลวงพ่อไม่ใจอ่อนได้ทีอ